สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้อีกแล้วนะดูเป็นน้ำค้างแข็งบนต้นไม้อีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าออกมาส่งน้องออสการ์รอป้าป้ามารับป้าป้ามาแล้วนะคะป้าป้ามารับแล้วบรรยากาศเป็นน้ำค้างแข็งอีกแล้วค่ะบนต้นไม้นะคะป่าบริเวณหลังบ้านข้างๆบ้านรอบๆทุกที่นะคะที่เป็นต้นไม้ก็คือเป็นน้ำค้างแข็งขาวหมดเลยนะคะน้ำค้างแข็งอันนี้ก็คือมาจากไอทะเลสาบนะคะไอทะเลสาบขึ้นมาเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานไอรู้สึกจะมีแดดนะคะทุกคนคะก็เลยพอตื่นเช้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนก็ติดลบเยอะอะเพราะว่าเช้ามาก็ลบ14นะคะทุกคนส่งมัสก้าไปโรงเรียนนะคะส่งมัสก้าไปโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะไปทําภารกิจต่อนะคะไปแล้วค่ะเห็นแต่ตูดไวๆนะคะทุกคนค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วพาทุกคนเดินดูหน่อยนะคะเดินชมสักหน่อยจะเป็นประมาณนี้เนาะพระชาก็หนาวเอาวันนี้คุมหัวเลยค่ะทุกคนค่ะหมวกไม่ได้ใส่ออกมานะเดินถอยหลังเดินให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยววันนี้สายๆก็จะออกไปข้างนอกไปกับคุณย่าสักหน่อยนะคะทุกคนน้องออสการ์ไม่อยู่ก่อกวนเนาะเป็นบรรยากาศในซอยที่บ้านนะคะทุกคนนี่แหละก็จะประมาณนี้วืบนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นต่อนะคะทุกคนสวยๆค่ะขาวเลยขาวไปหมดเลยอึมครึมด้วยนะคะแตกต่างมากเลยนี่แล้วมาดูหิมะใกล้ๆเลยนะคะเกาะตามต้นไม้อีบบิ้งบิ้งนี่เป็นปุยๆนุ่นเลยค่ะจึ๊บเกาะตามต้นไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหิมะต้นสนนะคะนี่ค่ะตั้งนานมุนก็โอ้ยขาวโพลนไปหมดค่ะเมืองหิมะนะคะเราจะอยู่แบบนี้ไป5-6เดือนนะคะทุกคนคะหนาวมือไม่ได้เอาถุงมือออกมาเพราะว่าออกมาส่งออสการ์แต่ว่าเดินออกมาหน้าบ้านหน่อยเดียวแป๊บเดียวหน้าปากซอยพาทุกคนมาดูนี่ค่ะเป็นจังไดขาวไปหมดเลยค่ะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่มันแค่หนาวแค่นั้นเลยทุกคนค่ะมันหนาวพระชาคิดอยู่แล้วว่าเช้ามาวันนี้จะต้องมีไอ้น้ำค้างแข็งที่ต้นไม้แน่ๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีแดดออกเนาะมีแดดแล้วก็มองลงไปตรงนู้นนะคะทุกคนนู่นนะคะที่เห็นเป็นหมอกๆไกลๆนู่นนะคะเป็นหมอกๆขึ้นจากทะเลสาบนะคะแล้วเขาก็จะมาเกาะตัวที่ไอ้กิ่งไม้บนต้นไม้นะก็จะมาเกาะพออุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นน้ําค้างแข็งนะคะเป็นขาวๆค้างเป็นน้ําค้างแข็งที่ต้นไม้นะคะหน้าร้อนเราก็จะเห็นใบไม้เขียวๆเหลืองๆนะคะแต่ตอนนี้พอหน้าหนาวมาก็จะกลายเป็นน้ําค้างแข็งเกาะบนต้นไม้อย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยไม่ใช่หิมะนะคะเป็นน้ําค้างแข็งหิมะจะอยู่ข้างล่างนะคะหิมะเขาก็จะตกลงมาที่พื้นข้างล่างแบบนี้นะคะที่อยู่ต้นบนต้นไม้ก็เป็นน้ำค้างแข็งไม่แน่ใจว่าพัชชาพูดถูกไหมเนาะแต่คิดว่าเป็นน้ำค้างแข็งนะคะ frozen นะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพัชชาพูดผิดเนาะว่ามันใช่น้ำค้างแข็งหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าใช่อ่ะทุกคนค่ะนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวก็จะเดินกลับเดี๋ยวก็จะเดินกลับแล้วนู่นค่ะ
ไปทำภารกิจต่อค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกพัสดุส่งไปโรงเรียนแล้วเนาะใต้ต้นไม้ค่ะอาจจะภาพไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศมันอึมครึมเนาะมันเพิ่งจะสว่างเองค่ะสว่างตอนประมาณ8:30กับ9:00อ่ะเดี๋ยวพระชักก็จะเดินกลับเข้าไปในบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของพัชชาแอนด์ออสการ์นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้พัชชาด้วยนะคะทุกคนค่ะรับรองว่าจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็กลับไปเยี่ยมทุกๆคนเลยนะคะฝากบ้านหลังน้อยๆของเราด้วยนะคะพัชชาแอนด์ออสการ์อินสวีเดนบ๊ายบายนะคะทุกคนดูขามือแดงเลยเพราะว่าไม่ได้เอาถุงมือออกมาเนาะบ๊ายบายค่ะ Enjoy ค่ะ